จริงๆแล้วรถไฟนี่เขาจะเตือนทุกรอบนะก่อนที่รถไฟจะมาอีก3นาทีรถไฟจะเข้าแล้วเขาก็จะประกาศทุกรอบเลย8รอบเนี่ยเขาประกาศทุกรอบเลยนะเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเขาก็ประกาศนะแต่ละตัวเราแม่ค้าเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกอยู่แล้วสัญชาตญาณใช่ไหมยังถ้าเขาไม่หลบเนี่ยพอรถไฟมาใกล้ๆเขาก็ต้องโดดหลบทุกคนกลัวตายหมดป้าว่านะจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศตอนก่อนอาจจะมีมั่งเพราะว่ามันเยอะคนมันเยอะมันก็อาจจะเบียดกันแล้วและคนแก่ที่ทรงตัวไม่ได้ก็อาจจะล้มไปมั่งแต่ที่ว่าชนคนตายเลยไม่มีเพราะว่ารถไฟเนี่ยถ้าไม่พ้นแน่เขาหยุดแล้วเขาไม่ดันทุลังขับเร็วนะเขาจะหยุดเลยแล้วอย่างนี้ตลาดเขามีการทำความสะอาดทุกกี่วันความสะอาดนี่มันทุกวันนะแต่คันนี้มันอยู่โซนนอกถังขยะมันจะอยู่โซนนอกทางนู้นอ่ะมันเอาเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเราจะต้องมีถุงขยะของเราถ้าจะรับฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ้างให้เขาไปทิ้งตอนเย็นมันมีคนรับจ้างเอาไปทิ้งที่ถังขยะข้างนอกนู่นน่ะบางทีป้าก็ให้20มั่ง10บาทมั่งมันอยู่ที่เราแต่ถ้าจำนวน 4-5 ถุงบางทีเขาก็ให้30 40แต่ไม่ใช่หน่วยงานไม่อย่างเทศบาลเขาไม่เกี่ยวกับเรานะเขาไม่มาเก็บให้เรานะเขาก็เก็บส่วนของเขาแต่ก่อนมันรถไฟเขาก็จัดการเขาจะมีรถแบบตามตูดรถขยะไปทิ้งก็เอาออกไปทิ้งนู่นเลยเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยเหมือนให้แม่ค้าจัดการเราเองช่วยเหลือตัวเองนะจ้างทิ้งเราเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องขยะซะส่วนใหญ่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันเจอกันทุกที่นะก็ทางจังหวัดก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยที่สถานีรถไฟแม่กลองเนี่ยเขาก็มีจุดทิ้งของเขาอยู่แล้วล่ะแต่เนื่องจากว่าบริเวณชานทลาเนี่ยไปจนถึงตลาดล่มหุบเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวเพราะนั้นก็มีบ้างที่มีการทิ้งแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันก็จะไม่ได้เกะกะเหมือนสมัยก่อนละแล้วก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยสายสายรถไฟแม่ตอนนี้ก็มีจุดทิ้งไว้ให้แล้วในกรณีที่รถไฟออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยเขาจะเดินเก็บในส่วนที่ตกอยู่ก็แก้ไขปัญหากันไม่ได้ในระดับที่น่าพอใจ